สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตฟเอ็มพกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกานะคะก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านและสำหรับแขกรับเชิญนะวันนี้นั่งอยู่ในห้องส่งพร้อมดิชันเลยเป็นแขกรับเชิญที่เราใช้คําจํากัดความง่ายๆเลยก็คือจากบ่อยเงินร้อยสู่บอ พันล้านนะคะก็คือคุณนพกิจนิธิเลิศวิจิตนะ,ะหรือรว่าพี่นพนะคะสว,ส,คคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับค่ะได้เลยนะคะคือหลายๆท่านที่ติดตามฟังรายการของเราก็จะเห็นนะว่ารายการของเราก็จะเชิญคนที่เป็นประมาณนักสู้ชีวิตเหมือนกันนะนักสู้นักสร้างคู่กันนะคุณต้องเป็นนักสู้แล้วคุณต้องเป็นนักสร้างนวยสู้แต่ว่าไม่สามารถสร้างอะไรได้เราก็อาจจะ ยังไม่ได้เิญมาออกต้องสู้แล้วสร้างด้วยนะเอาไว้ก่อนแต่เรื่องราวของพี่นพกิจนี่น่าสนใจเพราะตั้งแต่ประเด็นที่บอกว่าจากบ่อยับเงินร้อยสู่บอสบอพันล้านขอยืมสักห้าร้อยล้านพี่นพกิจบอกลุกเลยดีกว่าผมผมไม่สัมภาษณ์ดีกว่านะถ้าเกิดสมมุติว่ายืมมาห้าร้อยล้านใช่ไหมยืมเท่าไหร่ถึงยอมสัมภาษณ์ครับไม่มีการยืมดีที่สุด ให้เลยดีกว่าใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ารวยจริงรวยจริงคุณไม่ต้องมายืมผมกูได้เลยใช่ไหมใช่ครับพี่นพกิจช่าวั่นใจเอาล่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของความใจก้าใจปั้มใจกล้าของพี่นพกิจแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ที่มีเป็นพลาเนี่ยทราบมาว่าตัวพี่เองเนี่ยขออนุญาตนะสมัยเด็กจอจานอนหนูมากเลยพี่ยักจนมากผมไม่ได้พูดนะผมบอกจอจานนอนหนูนะใช่ครับคนจังหวัดไหนพี่นพกินอยู่จังหวัดยะลาอำเภอเบตง ใต้สุดเลยแต่สมัยนั้นไม่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 อันตรายใช่ไหมสมัยที่เป็นเด็กสมัยนั้นยังเป็นใต้ร่มเย็นอยู่ค่ะเป็นใต้ร่มเย็นอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่พี่นพกิจท่านประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็อาชีพรับจ้างกรีดจางแต่ว่าแม่เสียตั้งแต่อยู่ปสามละตั้งแต่เด็กแล้วก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ตอนนี้ละครแม่เลี้ยงเดี่ยวกาลังออนจะอ่อนแอนะแต่ว่าใช่สมัยน้นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือพ่อผมแล้วมีลูกกี่คนคุณพ่อมีมีลูกหกคนด้วยกันแล้วพี่นพกิจเป็นผมเป็นคนที่ห้าครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับแล้วเมื่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วดูแลกันยังงพ่อดูแลลูกยังไงพี่น้องดูแลกันยังไงก็แน่นอนว่าพ่อก็ส่วนใหญ่มุ่ง ทำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยครอบครัวคนบ้านสวนเนี่ยก็จะช่วยกันทำมาหากินนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปทําพร้อมกับพ่อหมายถึงลูกหกคนเนี่ยใช่ครับพ่อไปเกลียดยางใช่เราก็ต้องไปด้วยทั้งหกคนไหมหรือว่าบางคนเท่านั้นใช่ครับทุกคนเลยที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องไปช่วยกลีดหมดมีพี่น้องผู้ชายผู้หญิงนะพี่น้องผู้ชายสามผู้หญิงสามผู้หญิงก็ต้องไปสมดุลพอดีเลย ผู้หญิงก็ต้องไปใช่ครับทุกคนต้องไปหมดแล้วตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ที่ต้องออกไปกรีดผมนี่อยู่ปสามยังไม่ถึงสิบขวบเลยก็ต้องไปแล้ววใช่ครับตัวเล็กมากไปตั้งแต่ห้าทุ่มด้วยนะอ้าวแล้วทําไมต้องไปตอนห้าทุ่มทำไมไม่ไปแบบตีห้าเหมือนชาวสวน่วไปวัฒนธรรมการกรีดยางของท้องถิ่นที่นั่นเนี่ยเขาจะไปกันห้าทุ่มสมัยนั้นก็เคยถามเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นห้าทุ่ม ทำไมไม่ตีสามพ่อก็บอกว่าห้าทุ่มเนี่ยน้ํำยางดีกับอีกเหตุผลคือถ้าไปช้ากว่านั้นจํานวนชั่วโมงไม่พอต้นยางมันเยอะกรีดไม่หมดใช่ครับกิดไม่ทันนี่คือเหตุผลก็เลยไปห้าทุ่มใช่ครับแล้วกรีดถึงกี่โมงครับพี่กรีดจนกรีดพร้อมกับเก็บน้ํำยางนะจนถึงเจ็ดโมงเช้า โอ้โหซัดยาวเลยแปดชั่โมงถ้ากับทำงานแปดชั่วโมงเต็มวันเลยนะคุณผู้ฟังท่ากับราชการแปดโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นแล้วขอโทษเข้านอนกันตอนกี่โมงถึงได้ตื่นหกโมงเย็นหกโมงเย็นต้องรีบนอนละเพราะที่นั่นไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรสมัยก่อนไม่มีทีวีด้วยแล้วมืดปบก็ไม่มีอะไรทําละก็นอนเลยทุกคนก็จะปรับตัวนอนตั้งแต่หกโมงเย็นได้แต่ก็ไม่ได้นอนเยอะนะห้าชั่วโมงเท่านั้นเองส้าชั่วโมงก็เหนื่อยอยู่นะบ้านห่างจากโรงเรียนนี้สิบเอ็ดกิโล แล้วไปโรงเรียนกันยังไงคะใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เกือบชั่วโมงทำไมอ่ะก็มันอยู่ห่างไกลผมอยู่บ้านสวนโรงเรียนอยู่ในเมืองสิบเอ็ดชั่วโมงเราก็ไปสิบกิโลประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าถนนมันแย่มากมีหลุมมีบ่อต้องหลบหลบตลอดทางส่วนใหญ่แล้วไปไม่ทันเข้าแถวโดนครูตีหน้าชั้นประจ๊หน้าหน้าหน้าเสาธงประจําเรียกว่าโดนโดนหวด เป็นซุปตาซุปตามาสายประจำอ่าใช่ครับเป็นก็ดาวสายดาวสายดาวสายแล้วในส่วนของครอบครัวของพี่นพเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณแม่ไม่อยู่นะคุณแม่จากไปตั้งแต่ตอนมาสักเก้าขวบได้พ่อก็ทางานลูกๆทุกคนดูแลกันเองแล้วพี่นพมีหน้าที่อะไรนอกเหนือเอาละหน้าที่หลักต้องกรีดยางพร้อมพ่อนอกเหนือจากกรีดยางแล้วดูแลกันในบ้านยังไงกรีดยางผมก็รับผิดชอบเรื่องต้มน้ําต้มน้ําดื่มอ่าใช่ครับต้มน้ําดื่มพี่ชายก็มีหน้าที่หุงข้าว แล้วผมก็มีอีกหน้าที่หนึ่งคือแบกน้ำจากลำธารมาใส่ตุ่มที่บ้านเอาไว้ใช้กันใช่ทุกคนก็จะมีหน้าที่พี่ชายคนก็ทําหน้าที่ผ่าฟืนแล้วก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยหน้าที่เหล่านี้พ่อเป็นคนแบ่งให้ไหมหรือว่าพี่ชายคนโตแบ่งหรือว่ามันรู้หน้าที่ว่าใ,ใครว่างก็ไปทํากันก็ที่จัดสรรโดยความสามารถนัขนาดนั้น<ค>ว่าใครแข็งแรงกว่า กราต้องไปผ่าฟืนพี่โตกว่าน่าจะหุงข้าวมันยากกว่าต้มน้ำก็จัดสรรตามเกณฑ์นี้นะครับพ่อไม่ต้องบอกลูกๆว่ากัเองเลยเราประเมินแล้วรู้แหละว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือถือว่าลำบากมากไหมอาหารแกงกินได้กินข้าวอิ่มกันทุกมื้อลำบากมากได้ได้กินอิ่มแต่ว่ากับข้าวมีบ้างไม่มีบ้างบางทีก็ซีอิ๊วราดข้าวข้าวคุกซีอิ๊วใช่ครับ ก็กินก oh, ัน้ข yeah. ้าวร้อนๆแล้วก er ็เอาซีอิ๊วหยอะใส่โอ้โหมันหอมมากสมัยนั้นเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากมีอะไรก็กินกินไปนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยพี่นกก็คือมีเชื้อสายคนจีนเหมือนกันใช่ร้อยเปอร์เซนเลยบรรพบุรุษนี่มาจากเมืองจีนเลยไหมฮะบรรพบุรุษข้ามมาจากมาเลเซียก่อนอยู่มาเลก็มาจากเมืองจีนนี่แหละแต่เป็นลงที่มาเลก่อนใช่ข้ามาทีละทอด อ๋อค่ะแล้วในการเลี้ยงดูบ่มเพาะของเลียอาปาไม่พี่หรือเลี้ยเตี่เลี้ยอาปาครับอาปาอาปาเนี่ยมีวิธีการอบรมสั่งสอนลูกๆทั้งหกคนยังไงบ้านเราเทียมเนี่ยเราตอนนั้นอาปาเน้นให้ขยันทํางานอาปาพูดยังไงหรือว่าทําอะไรให้ดูหรือสอนยังไงทําตัวเป็นแบบอย่างของคนขยันมากขนาดไหนพี่คือลุยทั้งวันทั้งคืนอะสมมติ วันที่ฝนตกเนี่ยปาก,ก็จะไปทำสวนผักออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากลับมาอีกทีสามทุ่มโอหเรียกว่าจุดตะเกียงทำสวนผักกันเลยเป็นสไตล์นั้นก็ทำตัวเป็นแบบอย่างทีนี้สมัยเด็กเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีแรงบนันดาลใจที่จะขยันหรอกเพราะเรายังไม่รู้ความหมายมันบางทีทำํทำๆแล้วก็มีอู้บ้าง,างอยอมรับ,รม,บมีอู้ไปแอบหลบใต้ใต้ต้นไม้บ้าง uh huh. พ่อมาเห็นพ่อก็จะบอกเฮ้ยอู้อะ อย่าขี้เกียจนะสันหลังยาวเลยนะชีวิตจะไม่เจริญนะคือจี้เราอย่างนี้ซ้าๆเนี่ยจนความขยันมันเข้าไปในสายเลือดเลยแต่ไม่ตีไม่ตีเดือดเช่ว่าจะไม่ตีไม่ตีครับเพราะจะไม่ลงไม้ลงมือจะพูดให้เข้าหูว่าต้องขยันต้องขยันไม่งั้นไม่เจริญไม่เจริญใช่ครับแล้วใช้เสียงดัง พ่อจะเป็นคนใช้เสียงดังคือคงจริงสงมากอีกจะเสียงดังฟังชักมากใช้เสียงดัง <c oughs> อมไม่ได้หัว <c oughs> อยู่หลังบ้านนี่หน้าบ้านชัดเหมือนคุยก <c oughs> ันอยู่ข้างหน้าเลยใครับนี่ <c oughs> นี่คือก็เรียกว่าพ่อก็เน้นเรื่องความขยันมั่นเพียร <c oughs> <ช>แล้วเ<ค>น,น้น <c oughs> เรื่องของการเป็นพ่อค้าพ่อขายไหมหรือว่าไม่ไม่ได้ <c oughs> ต้นพ่อไม่มีหัวนั่นนี่พ่อจะมีแต่หัวเป็นเกษตรกรที่ทําสวนยางฝนตกก็ไปปลูกผักขนพ่อจะเป็นคนทํางานเก่งมาก แล้วพ่อเน้นเรื่องการเรียนไหมเอ่อสมัยนั้นนะสมัยนั้นพ่อไม่ค่อยเน้นแต่แม่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยแม่เน้นมากเลยเน้นยังไงพี่นพแม่บอกว่าเฮ้ยลูกเนี่ยต้องได้เรียนโรงเรียนในเมืองเพราะจริงๆมันมีทางเลือกคนที่ไม่ค่อยมีเอ่ราอยู่ต่างอำเภอใช่เราอยู่อำเภอเบตงโรงเรียนที่ดีจะอยู่ในตลาดในเมืองโรงเรียนด้อยลงมาหน่อยจะอยู่ในสวน เงินไม่ค่อยมีจริงๆเรียนโรงเรียนสวนก็ได้แต่แม่บอกให้ต้องกัดฟันไว้ถ้าเป็นเรื่องความรู้เนี่ยต้องไปเอาจากโรงเรียนที่ดีที่สุดลูกหกคนเนี่ยนะใช่ใช่ส่งเรียนในเมืองก็มีพี่สาวคนโตที่สละตั้งแต่ป .4 ไม่ได้เรียนอ่าก็เสียสละตัวเจ้ตัวเฮียจะไม่ได้เรียนกันเสียสละเราก็ได้เรียนในเมืองทิพย์พอแม่เสียแล้วแต่พวกเราก็ติดละที่จะเรียนโรงเรียนดีๆและมีความเชื่ออย่างเดียวว่า กันจะปรับฐานะจากคนทําสวนเป็นอาชีพอื่นเนี่ยมันต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้นี่เสร็จแน่ต้อง <Okay. S 2> กรีดยางอีกหลายช่วงคนแน่เลย <Okay. S 2> ก็กัดฟันแม้มันจะง่วงนอนขนาดไหนหลับหับ,บต,ตื่นในห้องเนี่ย uh huh. ก็อดทนเอาให้จบวะเอาให้จบ คืออารมณ์ครู้สึกเราเรียนที่โรงเรียนในเมืองนี่จนจบชั้นตอนนั้นมหกไหมไอ้ปหกตอนนั้นผมรุ่นปเจ็ดปเจ็ดรุ่นสุดท้ายปเจ็ดรุ่นสุดท้ายนีปเจ็ดรุ่นสุดท้ายครับแล้วพอจบปเจ็ดปุ๊บได้ต่อไหมพี่ได้ต่อได้ต่อมสออีกต่อมสองที่ยะลามสอสามที่เบตงอีกอตที่เบตงอ่ามสองสามก็ในระหว่างที่ตอนเด็กกริดยางตอนวัยรุ่นแข็งแรงหน่อยนะก็ไปชกมวยหาเงินเพิ่มด้วยใครชวนเนี่ยใครชวนให้ไปชก อยากมันเป็นความต้องการด้วยสองเหตุผลหนึ่งคืออยากดังอสองคือหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มเนี่ยเข้าใจเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินเยอะแต่อะไรทําให้อยากดังเพราะไม่ใช่เด็กทุกคนจะอยากดังนะบางคนขี้อายขี้เขินแต่ว่าพี่นบอยากดังผมมีความรู้สึกอยากเป็นฮีโร่ของบรรดาเพื่อนๆในห้องเรียน โดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงทั้งหลายสาวสาวที่ถูกผู้ชายห้องอื่นมาเที่ยวจีบแล้วเขาอึดอัดใจไม่มีใครช่วยเขาเราก็ต้องทําเดินไปขูู่หน่อยแล้วให้เขาถอยไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่คืออารมณ์ที่อยยากดังไว้นะครับและในการไปสมัครเป็นนักมวยคุณรู้ฟังค่ะคุณนึกภาพกรีดยางโอเคไม่หนานะช่วยพ่อทําสวนไม่มีปัญหานะต้มน้องต้มน้ํางานบ้าน แต่มันไม่ค hmm. ่อยเข้าก exactly. ับเรื่องของนักมวยเพราะไม่มีตรงไหนเลยที่เล่าว่าเป็นนักกีฬามีพื้นฐานนักกีฬาเดี๋ยวช่วงหน้าจะดูว่านักมวยคนนี้จะดังหรือจะวูบช่วงหน้าค่ะครับ ก็ส <ara> ่ห <S teenage fashion online> <c oughs> ้องรับแขกสวิทเอฟอนนาคุณรู้ฟังคะเรากำลังพูดคุยกันกับซีโอพี่นพกินนิธิเลิศวิจิตนะคะชีวิตของพี่เขาเนี่ยใช้คําจากัดความง่ายๆเลยว่าจากบ่อยเงินร้อยสู่บอสพันล้านในวันนี้นะก็บักบันสู้พอสมควรพี่นพกิจกําลังเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยพื้นเพเป็นคนยาลาคุณพ่อก็เป็นเกษตรกรเต็มที่คุณแม่ก็จากไปตอนอายุประมาณ9ก้ขวบนะก็ต้องดินลนสู้กันพอสมควรเพราะว่าที่บ้านจอจานกันนอนหนูวิ่งชนกันนะจนนะแต่ว่าอยากมีเงินก็เลยไปสมัคร ชกมวยยกเป็นฮีโร่ด้วยใช่ครับสุดยอดเลยไหมพี่ชนะแชมป์เลยเปล่าก็มีชนะแล้วก็แพ้เพราะดูแล้วหุ่นไม่ค่อยให้สําหรับเราดีทั้งนี้หุ่นไม่ได้เป็นหุ่นนักกีฬามากใช่ครับอาวุธอะไรต่างๆก็จะสั้นกว่าคนอื่นแล้วอาปาท่านท่านว่าอะไรไหมว่าลุกไปชกตอนแรกแอบไปชกแอบไปชกแต่พอป้ารู้ป๊อปบอกว่าถ้าชกเอกกูจะไล่มึงออกจากบ้านเลยทําไมเพราะเขาไม่ชอบเรื่องของ กันเป็นนักมวยมันคู่กับนักเลงภาพข,ของภาพของนักมวยของเขาเนี่ยคือสมองเบลอร่า oh, งกายาบอบช้าเรียกว่าชีวิตลําบาก mm. นี่คือภาพของพ่อดังนั้นเขาจะแอนตี้มากเลยแล้วทะเลาะกับผมเรื่องนี้เกือบทุกวันแล้วในที่สุดพี่ก็เลยยอมอผมก็เลยเลิกเลยเพราะว่า oh. ไม่อยากทำ้ายจิตใจพ่อ นะครับแล้วในช่วงของการเรียนไม่ว่าจะเรียนตอนประถมก็ดีมัธยมก็ดีพี่นพเรียนเก่งไหมเป็นคนหัวดีไหมอ่าใช่ครับตอนเรียนนี่เรียนเก่งเป็นเด็กเกเรที่เรียนเก่งเกเรยัยงไงพี่เกเรชอบชกต่อยกับรุ่นพี่<อ>หาเรื่องต่อยกันเล่นบาสกันอยู่ในสนามสักพักหนึ่งก็ชกต่อยแล้วกินประเภทค่ะเอาสนามบาสเป็นสนามมวยค่ะคเป็นเวทีมวยชกต่อยชกต่อยจนมีครั้งหนึ่งโดนทาโทษ ตีด้วยหวายตรงน่องเนี่ยสามทีโดยครูผู้ชายควดแบบเต็มแรงสมัยก่อนเ,เขายังตีกันได้อยู่ใช่แล้วโดนภาคทันว่าจริง,รงๆเขาจะให้เขาจะไล่ออกเลยแต่มีครูคนหนึ่งของร้องไว้ว่าเห็นแก่นาคตเด็กเถอะเด็กมันก็เรียนดีอ,อย่าไปทำร้ายนาคตมันเลยผมก็เลยรอดมาจนจบมศห้าจนจบมศสามแล้วก็ตัดสินใจย้ายโรงเรียนละ ไปสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมอปัตตานี oh. ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนมีชื่อชั้นของพักใต้เลยใช่เพราะร้นต้นในสาธิตมันก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ครับแต,ต่ตอนนั้นนี่ฐานะบ้านเราไหวใช่ไหมพี่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยไหวแต่ว่าตกลงกันว่าสมัยนั้นเนี่ยพี่ชายซึ่งเป็นคน uh huh. กรีดยาง uh huh. ต่อนะไม่ได้เรียนต่อเนี่ยเขาก็ส่งเดือนละพันสองร้อย สมัยนั้นสองพันั้น2,524เนี่ยก็พอได้อยู่1,200อยังพอได้อยู่ครับครับและในการมาเรียนที่สาธิตเนี่ยผลการเรียนออกมาเป็นยังไงบ้างสาธิตนี่มันยากนะหลักสูตรมันยากแล้วเรียนวิทย์คณิตด้วยโอ้โหแล้วเด็กเก่งเยอะโอ้โหเราก็อยู่ระดับกลางๆและถึงเท่านั้นนะครับแล้วมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าจริงๆท่านเราเลือกสังเวียนถูกเนี่ยเราก็จะไปโลดแต่ตอนนั้นผมเลือกสังเวียนวิทย์คณิต <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนหลังไปตรวจ DNA ของตัวเองนะ <c oughs> ว่าเราเนี่ยเป็นสายด้านความคิด <c oughs> สร้างสรรค์ <c oughs> การวางกลยุทธ์ <c oughs> การตลาดอะไรพวกนี้เนี่ย <c oughs> แล้วก็การอยู่กับผู้คน วิชาเอกในตัวผมที่เป็น DNA จะอยู่สายนี้สายสินใช่มันไม่ใช่เป็นสายวิทย์คณิตอะไรทั้งหลายตอนนั้นเราปั้มแทบตายกว่าจะรอดมาได้เรียกว่าปั้มแทบตายมันเป็นสมัยนิยมด้วยมั้งค่ะว่าคนเก่งเขาจะไปเรียนวิทย์กันนาคนสดใสอะไรเงี้ยช่ไเราก็เฮโลกันไปแล้วเราก็รอดบางตายบ้างนะใช่แสดงว่าพอตอนจบม2 .5 เนี่ยก็ผลการเรียนก็พอประมาณพอประมาณสักประมาณ2.52.6 แล้วในช่วงในช่วงของการเรียนเนี่ยนะฮะพี่นบรู้ไหมว่ารู้รู้ไว้ว่าขนาดว่าจะเรียนต่ออะไรฉันจะทํามาหารับประทานอะไรสมัยนั้นยังเจอตัวยไหมยังไม่รู้เลยสมัยนั้นว่าคิดแต่ว่าเอาล่ะคณะไหนที่มสิ์ติดก็เลือกเลยคล้ายๆเหมือนดิฉันเลยไม่ใช้เลยคณะไหนที่จะสอบติดเราก็เลือกเลยแต่พอเลือกแล้วเนี่ยทีนี้แหละเจอเลยเจออะไรเอ่ยหลังจากที่เข้าไป สอบติดนะสมัยนั้นสอบติดมอ,อหัดใหญ่สงขลานะครินโอ้เท่นะใช่คณะนคนะณะทรัพยากรธรรมชาติวิชาเอกอุตสาหกรรมเกษตรอ๋อเขาไปช่วยคุณพ่อไงใช่อุตสาหกรรมนี้นะมันแปลร,รูปนะ ถ้าเป็นเกษตรศาสตร์คือฟู้ดไซด์โอ้คะแนนสูงมากอุ๊ยรู้นะใช่รู้มากจบมามีงานทําแน่างานเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่นาะคารใหม่ใช่แต่พอเข้าไปเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราเรียนไม่ดีหนึ่งคือจากเด็กบ้านสวนมาอยู่เมืองใหญ่สุดของภาคใต้ตอนนั้นคือหัดใหญ่ชื่อมันก็ชื่อมันใหญ่อยู่แล้วเจริญที่สุดในภาคใต้ผมก็หลงแสงสี ใจแตกค่ะวัยรุ่นใจแตกไม่ใช่เด็กนะวัยรุ่นใจแตกเข้าไปเที่ยวกลางคืนแล้วโอ้สารพัดจนกลับหอไม่ถูกอผลการเรียนไม่ต้องพูดผลการเรียนไม่ต้องพูดแล้วเน้นทํากิจกรรมเจริญเลยงานเจริญลงเลยปรากฏว่าสองปีเนี่ย สะสมคะแนนได้ดีมากหนึ่งจุดหกหกฝีมือชัดเจนสองปีได้หนึ่งจุดหกหกแสดงว่าเฉลี่ยปีละศูนย์จุดแปดหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยมันจะถูกทายแล้วนะพี่ใช่ใช่มันจะสูมเลยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครั้งเดียวกลับไปยะลาเบตใช่ใช่ผมก็เลยทบถันวล่ะช่วงนั้นนี่คิดหนักแล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเห็นเห็นแล้วแล้วเริ่มใช้ความคิดในการสังเกตนะว่าเ้ย ทำไมบางคนมันเรียนคณะยากกว่าเราเนี่ยแต่ชิวๆมากเลยมันเรียนได้สบายแล้วทําไมเราถึงออยากเครียดขนาดนี้ทําไมคณะนี้มันยากสําหรับเราวะออออแล้วบางคนเรียนคณะง่ายกว่าเรามันมีความสุขกว่าเราเยอะเลยแล้วความสุขของเรามันอยู่ไหนบน้างเออมันไปไหนวะผมก็เลยคิดทบทวนเอ้ยหรือว่าเราเป็นปลาผิดน้าวะ ไปโทษเขาอีกแล้วหรือว่าเราเลือกเราเลือกประเภทกีฬาผิดหรือเปล่าเขาเรียกว่าเลือกสังเวียนไม่ถูกใช่พลาผิดนะเลือกสนามไม่ถูกอเราเป็นพาผาทะเลไปอยู่น้วก็ได้ถูกผมก็เลยบอกเลยว่าเฮ้ยการจบคณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเว้ยให้หาข้ออ้างหรือเปล่าว่าเริ่มให้กําลังใจตัวเองเฮ้ยจริงๆจําเป็นต้องจบคณะนี้เปล่าวะ ประเภทเรียนไม่เก่งเรียนไม่จบก็อ,อ้างกันมาอย่างนี้เลย <laughs> ปรากฏว่าอ้างไปอ้างมาเที่ยวนี้กับอ้างถูก <c oughs> เออเราก็เลยเฮ้ยดังนั้นเราเลือกใหม่ดีกว่าอย่าบอกน้กสอบเอ็นใหม่ไม่ไม่เอ็นแล้วตอนนั้นเปลี่ยนทางเลยเรียนรามเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไม่มีใครส่งเราเรียน <c oughs> เราต้องทํางานไปเรียนไปละจากที่เขากัดฟันส่งที่มอเนี่ยใช้คําว่ากัดฟันส่งนะเลือดกบปากเลยเลือดกบปากกัดฟันส่งแล้วเรายังเรียนไม่ได้อีก เขาเจ็บปวดมากอโอ้โหผิดหวังสุดๆแทบจะไม่เผาผีละสำนึกไหมตอนนั้นตอนนั้นเริ่มเริ่มรู้สึกตัวผิดจริงๆผมสำนึกตั้งแต่เทอมสองล่ะทีเกตข้เลยแใช่แต่ว่าแก้ตัวไม่ทันกับลำไม่ทันความเชื่อมั่นไม่มากพอยังไงก็บิวไม่ขึ้นพอบิวไม่ขึ้นเอ้ยถอยดีกว่าเปลี่ยนที่เรียนใช่เปลี่ยนที่เรียนก็ พอมาเรียนรามเนี่ยเลือกการตลาดเลยเรียนรามนั่นหมายความว่าต้องย้ายตัวเองจากหาดใหญ่สงขลาเนี่ยขึ้นมากรุงเทพมหานครใช่ครับขึ้นมากรุงเทพโ,<อ>โดยที่มีพี่ชายขึ้นมาก่อนละ<อ>พี่ชายเป็นกับตันร้านอาหารอยู่แม่ดูถ้ามีโอกาส <c oughs> อันดีรอยอยู่ <c oughs> ใช่ผมก็เลยสมัครไปเป็นบัสบอยเด็กเดินอาหาร <c oughs> พูดดูดีนะบัสบอยแถวบ้านเรียกเด็กเสิร์ฟรอเปล่าครับเด็กเดินอาหาร ต่ำชั้นกว่าเด็กเสิรฟขั้นนึงเดินจากหน้าครัวไปให้เด็กเสิฟลงโต๊ะอีกทีอย่างนี้เรียกบัสบอยมันมีพัฒนาการใช่เดินเดินเดินทั้งคืนนั่นนั่นหมายความว่าโรงเรียนรามด้วยทํางานเป็นบัสบอยหรือว่าเด็กเดินอาหารเอาอาหารจากในครัวไปส่งให้บอยให้ไนั่งเสิบใช่ใช่ครับนี่คือขั้นตอนของพี่นพโอ้โหรู้ฟังคะนี่แหละจัดบอยได้เงินเดือนเก้าร้อยบาทเงินเดือนเหรอใช่นี่เป็นที่มาบอยเงินร้อยมาจากเก้าร้อยนี่ละ 900ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่พี่พี่พี่นบสมัยนั้นสมัยนั้นก็15บาทละโอ้15บาทใช่ไหมก็มันใหญเยอะนะเงินเดือน900บาทนี่ใช่ไม่มีโอกาสกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับส่วนใหญ่ก็กินข้าวสารมาหุงข้าวแล้วก็ซื้อแกงถุงมาสองสองถุงกินกัน6คนอยู่กันหลายคนทั้งที่อยู่ร้านอาหารนะคะคุณผู้ฟังคะจากบ่อยเงินร้อยเนี่ยดิฉันเริ่มรู้ที่มาแล้วเพราะว่าเรียนมอ อุตสาห์สอบติดแต่เอ็นติดนะคุณผู้ฟังแต่เรียนไม่ไมจบเลยต้องมาเรียนรามพร้อมกับทํางานเป็นบ่อยได้รับเงินเดือนเก้าร้อยแต่คําว่าไปสู่บอสพันล้านเนี่ย <c oughs> ยังไม่รู้ว่ามาอย่างไง <c oughs> แม่วันนี้เวลาเราจํากัด <c oughs> วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังอย่าพลาดนะคุณผู้ฟังหมุนมาที่แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยมาฟังเรื่องราวชีวิตของพี่นพกิจนิทิเลิศวิจิตกันต่อและที่สาคัญพี่นพกิจมีหนังสือสองเล่มมาฝากคุณผู้ฟังอย่างละสิบเล่มด้วยกันเล่มแรกเนี่ยเป็นมิเลเนีย ปลุกพลังความคิดเศรษฐีใช่ครับโอ้โหสุดยอดสีสีอย่างสวยเ,เลย<น>เล่มนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมาใช่แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือบ่อยเงินร้อยสู่บอสพันล้านพิมพ์เป็นครั้งที่สี่โชคดีสองเล่มนี้ของปุ๊ก ไม่เกี่ยวกับที่แจกคุณผู้ฟังนะงที่แจกคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างละสิบเล่มด้วยการครที่ฟังรายการเราช่วยบอกมาเลยนะคะว่าได้แง่คิดมุมมองยังไงจากการสัมภาษณ์พี่นพกฤตจะส่งมาทาง SIOKMA.S ก็ได้หรือจะส่งมาทาง Facebook ของ OKMAS OK ขนาดนี้ก็ได้แล้วผู้โชค,ค,คดีลุ้นรับหนังสือไปแต่วันนี้เราลากันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกัน7จ็ดโมงครึ่งแปดสิบเก้าจมกะเฮิรตซ์ในห้องรับแขกสวีทเอนะคะวันนี้พี่นพกฤตีนที่เลิศวิจิตแล้วก็ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวส